พูดพอกันก็ได้การสายผ้าเสือมาดีแนะนำเมนูนี้ครับผมตำหอยแครงเลยครับผมสายบัวพี่น้องสายบัวคือสายบัวบานเฮ้านี่แหละครับผมตำหอยแครงสายบัวนะครับผมเนี่ยสายบัวนะครับสายบัวกรอบหอยแครงสดหอยแครงเนี่ยเป็นหอยที่กินแล้วบ่เบื่อกินย้ำได้กับบ่เบื่อเลยตกจับลูกไตสุดยอดแม่ค้าอุดมสุขใจดีขอหอยอันแล้วหอยขอยเส้นสองร้อยผมท่านเอาเงินไปจ่ายอยู่นะสายบัวสำหรับใครไม่เคยกินสายบัวมันก็จะกรอบๆไม่มีรสชาติเลยรสชาติจืดบางคนอาจจะไปต้มเสร็จปลาทูต้มกะทิปลาทูกะทิสายบัวแต่ทางอีสานส่วนมากเอามาตำแล้วก็ใส่ประกอบป้อมเอากินก็ตำบกหุ่นอ่ะสำหรับคนชอบเปรี้ยวบีบมะนาวจัดเสียยอดไอ้บอยยาวๆเคี่ยวบอกพริกทิมกันบอกพริกแม่งผู้ใดปลูกเพชรครับผู้ใดปลูกบักม่วงประวันแสดงว่าเจ้าใส่ตะปุ๋ยเพราะว่าเจ้าไม่ใส่น้ำตาลเลยประวันขนาดนักร้องเสียงจางก็ยังเติมน้ำปลาเป็นบ่ล่ะความรักผู้ใดขาดหวานคือกันกินน้ำตาลหลายๆตามจากนั้นเจ้าก็สิเป็นประวันตายเองบอกว่าความรักเหมือนควันบุหรี่สีกันแล้วมันกระจางไปคนเฮาสิเดินบอกไล่กันตอนสีกันแล้วแม่นบ่ตอนบ่ท่านใดบอกยังกะเฮ็ดหักแห้งคิดถึงทุกวันโทรหาทุกวี่ทุกวันพอได้สีกันเทื่อนึงเท่านั้นล่ะเปิดอ่านลานเหมือนเธอไม่อันซอนเราแล้วเราก็เลยได้มานั่งกินส้มตำให้คนดูอยู่อย่างนี้เธอไม่อันซอนเราจริงๆจอดเผ็ดพี่น้องเลยเครื่องเผ็ดกับเครื่องแซ่บหายไปเคยกินร่องบึงเด้อบ่เสียสายเกลือตัวสายบัวอ
ไทยฟู้ดยัมมี่โอเค thank you and feedback สุดยอด